สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ FC นะครับวันนี้กำลังเดินทางไปเช่าพระเหรียญเนื้อเงินมูลค่าครึ่งล้านปัจจุบันนี้พระเครื่องของหลวงปู่โต๊ะเนี่ยค่อนข้างมีราคาสูงและหายากผมเองพยายามที่จะขยับขยายเล่นพระที่เป็นสายอื่นๆนะครับซึ่งพระหลวงปู่ทิมนะฮะก็มีการเล่นหากันมานานไม่แพ้พระเครื่องของหลวงปู่โต๊ะนะครับจากประวัติที่ผมศึกษามานะครับก็จะมีเซียนพระที่เป็นลูกศิษย์ของท่านนะได้ไปแกะพิมพ์บล็อกขึ้นมานะครับทำให้เหรียญเนี่ยมีความสวยงามมากๆนะครับในยุคนั้นนะฮะแตกต่างจากหลวงปู่โต๊ะนะครับซึ่งเหรียญของท่านเนี่ยจะผลิตหรือสร้างโดยกองกษัตริย์นะรูปแบบเหรียญเนี่ยความสวยงามจะแตกต่างกันไปทำให้เหรียญของหลวงปู่ทิมเนี่ยมีเรทราคาที่สูงกว่าเหรียญของหลวงปู่โต๊ะนะครับอย่างวันนี้นะครับผมก็จะไปเช่าพระเหรียญห่วงเชื่อมหลวงปู่ทิมนะเป็นเนื้อเงินนะครับที่คุณพี่ท่านหนึ่งเขาส่งรูปมานะฮะเป็นอย่างนี้นี่แต่ให้ดูข้างหลังให้ดูข้างหลังนี่นะฮะเดี๋ยวผมจะขับไปนัดเจอคุณพี่เขาน่าจะแถวไหนสักที่หนึ่งแหละเดี๋ยวลองโทรไล่เรียงกันไปนะฮะเดี๋ยวเจอตรงไหนก็เช่าตรงนั้นเดี๋ยวรอรับชมกันนะฮะเหรียญเงินมูลค่าครึ่งล้านนะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยฮะฮัลโหลครับครับผมตอนนี้ผมกำลังเข้าสระบุรีแล้วครับตรงนั้นมันมีปั๊มอะไรพี่แชร์โลเคชั่นให้ผมหน่อยได้ไหมปั๊มครับผมแชร์โลเคชั่นมาพี่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับตอนนี้ผมก็นัดเจ้าของพระไว้เนี่ยตรงแถวสระบุรีนะครับแต่จุดที่จะดูพระเนี่ยน่าจะเป็นปั๊มสักแห่งหนึ่งเขาบอกว่าตรงบริเวณโรงปูนน่าจะใกล้ถึงแล้วฮะเหลือนิดเดียวครับตอนนี้ถึงปั๊มแล้วตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรโรงปูนใช่ไหมบุรีโรงปูนครับทำปูนใหญ่ที่สุดครับพี่อ๋อทำปูนใหญ่ที่สุดชื่ออะไรครับน้องน้องสิงห์แต่ขอดูองค์นี้ก่อนแล้วกันครับอันนี้เป็นเหรียญห่วงเชื่อมเนื้อเงินนี่นะฮะเหมือนในรูปเลยน้องส่งในไลน์มายังไงเหมือนกันเป๊ะเลยครับเห็นน้องเขาบอกว่าเหรียญนี้เนี่ยมีประสบการณ์ด้วยครับประสบการณ์ยังไงเดี๋ยวแชร์ก่อนเลยหลุดโค้งพี่หลุดโค้งทีฟอร์ดครับแล้วหลุดโค้งแล้วก็สะบัดกลับมาได้กลับเข้ามาโค้งอักษรพี่หลุดไปปุ๊บยากครับแล้วก็สะบัดเข้ามาเข้าถนนเลนเดิมได้โอ้โหอันนี้ถือว่าเป็นองค์ประสบการณ์นะได้ครับใช่ครับองค์ประสบการณ์เลยพี่จบราคาก่อนดีกว่าแล้วค่อยแกะเพื่อที่ได้สบายใจเนอะเพราะว่าเดี๋ยวแกะก่อนไม่มีราคาจบเดี๋ยวจะรู้สึกไม่ดีได้โอเคเหรียญนี้น้องเปิดเท่าไหร่เปิดอยู่45,000ครับพี่โอเคเมื่อกี้พี่ดูแล้วคือเหรียญรุ่นนี้เนี่ยราคาเล่นกันเนี่ยมี400,000บวกลบแล้วแต่จังหวะอาจจะมี500,000ก็ได้แล้วแต่การซื้อขาย380,000ได้ไหมเฮ้ย380,000ไม่ได้ขยับให้หน่อยได้ไหม42,000พี่42,000พี่เอางี้400,000ท่วนพี่จบให้ขอแกะดูถ้าโอเคปุ๊บจ่ายตังค์เลยถ้าโอเคปุ๊บจ่ายตังค์เลยถ้าโอเคปุ๊บจ่ายตังค์เลยได้เหรอได้เหรอโอเคครับจริงๆบอกซื้อมาแพงกว่านี้ด้วยนะใช่ครับแต่ครั้งนี้เนี่ยเขาบอกว่าไม่เป็นไรผมยอมแบ่งให้ครับผมจบไปที่400,000เดี๋ยวผมแกะเลยแล้วกันจริงๆการแกะเหรียญเนี่ยบางท่านก็จะใช้ครีมตัวใหญ่หักพลาสติกเลยแต่การแกะของพี่อาจจะใช้ไฟลนนิดนึงนี่เห็นไหมฮะเราจะเนื้อมันจะนิ่มเห็นไหมแล้วก็บิดออกได้ไม่เป็นครับเนี่ยเราลนแค่พลาสติกใช่ไหมครับไม่โดนเหรียญเลยเห็นไหมฮะฉีกเนื้อออกหมดแล้วเราก็จะมาโดนตรงบริเวณนี้แล้วเพื่อให้มันป่องเพื่อให้มันนิ่มแล้วก็อ้าออกโดนเลยตรงนี้เลยเห็นไหมฮะพอมันนิ่มเสร็จปุ๊บเราก็อ้าออกเลยครับนี่เห็นไหมแกะง่ายๆเลยเวลาไปไหนพี่เอาพาเทียบเอาไปด้วยเอามาเทียบเพราะว่าตัวตัดมันตัวตัดเดียวกันThank you.
อืมโอเคครับพี่แกะกรอบแล้วผมขอจับทีเลยเอาเลยวิธีการเช่าพระของผมเนี่ยถ้ามีตัวจริงอยู่นะฮะที่เป็นเนื้อล่างๆไม่ว่าจะเป็นเนื้อทองแดงหรือเป็นเนื้อนวะผมจะเอามาเทียบนะฮะพระปัจจุบันเนี่ยองค์นึงเนี่ยมูลค่าหลายๆหมื่นหลายๆแสนเนี่ยบางครั้งเนี่ยถ้าเราไม่ชัวร์นะฮะเราเอาตัวจริงมาเทียบเนื้อทองแดงเนื้อนวะเนื้อเงินทองคำก็เป็นตัวตัดเดียวกันอย่างวันนี้เนี่ยพี่เอาเนื้อทองแดงมาเพื่อที่จะมาเทียบเนื้อเงินพระเนี่ยถ้าแท้เนี่ยก็แท้อยู่แล้วถูกไหมครับองค์นี้เป็นพระแท้ดูง่ายนะฮะเดี๋ยวผมจ่ายตังค์น้องเขาเลยนะครับสี่แสนบาทนะครับกับเหรียญเนื้อเงินห่วงเชื่อมหลวงปู่ทิมนะครับขอบคุณมากครับน้องครับขอบคุณครับครับผมโอเคง่ายๆนะครับใครมีพระเครื่องก็สามารถส่งรูปมาดูได้ที่ LINE @sinmhatthep นะครับมาดูแล้วแล้วก็จะมานัดเจอแบบนี้แล้วได้รับเงินอย่างนี้เลยนะครับขอบคุณคุณน้องมากครับขอบคุณมากครับแล้วเดี๋ยวในครั้งหน้าผมจะไปช่องพระที่ไหนอย่าลืมฝากกดติดตามนะฮะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะเพื่อที่จะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะฮะเดี๋ยววันนี้ต้องกลับกรุงเทพก่อนคืนนี้มีไลฟ์สดนะฮะเดี๋ยวไปติดตามชมกันครับผม